สวัสดีครับเพื่อนชาวเมกะบอนไซนะครับวันนี้ก็นะครับพามาชมนะครับต้นไกลนะครับไกลใบหยาบนะครับใบมันก็จะออกเป็นสีประมาณเนี้ยครับอย่างที่ถ่ายให้ดูตอนแรกๆนะแต่วันนี้มาถ่ายให้ดูนะครับเรื่องของมันอมลวดแล้วก็มันดิ้นหนีลวดแล้วนะครับมันดิ้นหนีลวดแล้วนะครับองศานะครับองศามันนะครับมันสูงแล้วนะครับไม่รู้ว่าเมื่อเราแกะลวดแล้วเนี่ยมันจะดัดลงไหมนะครับหรือว่าเราจะใช้กิ่งนี้ดีไหมนะครับเดี๋ยวถ่ายดูใกล้ๆเนี่ยนะครับกิ่งนี้นะครับถ้ากิ่งนี้ดัดไม่ลงนะนะครับถ้ากิ่งนี้ดัดไม่ลงเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องใช้กิ่งเนี้ยนะครับในการดัดเชิดขึ้นนะครับ45องศานะครับนะครับแล้วมันอมลวดจนโอ้โหขนาดปลิ้นนะครับไม่ได้มาดูก็ดูอยู่เรื่อยๆนะครับดูอยู่เรื่อยแต่ว่าแหมนะครับเล่นเนี่ยนะครับปลิ้นไปเลยนะครับก็นั่นแหละครับนะครับต้องแกะลวดออกนะครับอย่างที่ว่านะครับแกะลวดออกนะครับแล้วก็มาดูกันนะว่ามันจะดัดลงไหมแม่พักนี้เล่นแต่ไม้อย่างยางนะเล่นแต่ไม้มียางนะช่วงตอนนี้ผมก็ปลูกแบบเชิดขึ้นแล้วนะปลูกแบบเชิดขึ้นแล้วเพื่อที่จะยกเต้าอันนี้ให้มันสูงขึ้นยกเต้าอันนี้ให้มันสูงขึ้นนะก็จะให้มันเชิดนะตั้งใจว่าจะให้มันเชิด45องศานั่นแหละครับเพื่อนๆนะเพราะกิ่งมันไม่เชิดเนี่ยมันก็ไม่สวยนี่ครับดูนะครับดูจังหวะช่วงลวดมันจะปิ้นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเปลือกนี่อมแบบมิดเลยเกือบมิดเลยหน่อยแล้วเราจะดัดมันลงไหมพอได้อยู่นะเดี๋ยวเรามาดัดโน้มลงกันนะครับเพื่อนๆนะครับต้นไอ้ต้นพวกเนี้ยนะถ้าปล่อยมันอย่างเงี้ยนะนะมันมีโอกาสนะครับทั้งที่เราเข้าลวดไว้นี่แหละนะครับถึงแม้ว่าเราจะเข้าลวดไว้เนี่ยนะมันก็มีโอกาสผาลวดนะผาลวดขึ้นไปได้นะนะพวกโคไซไก่กลางเนี่ยนะมันผาลวดขึ้นเลยแหละแต่ดูแล้วคิดว่าน่าจะเข้าลวดสองเส้นคู่นะนะไม่ได้หยิบเส้นใหญ่มาผมก็จะพยายามเข้านะครับไม่ให้มันลอย
ไม่ให้มันเข้าร่องเดิมให้มันค่อมๆกันไว้อีกทั้งยังต้องค่อมตาด้วยนะนะครับแล้วเราก็บันดัดให้มันได้องศาโอเคต้องได้ประมาณนี้จังหวะนี้เดี๋ยวเราต้องเตรียมเอาไม้ค้ำนะครับเพื่อนๆไม้ค้ำไปเลยแล้วเดี๋ยวว่างๆค่อยเอาลวดนะครับเอาลวดมาผูกไว้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับทางด้านฝั่งนู้นนะครับก็เช่นเดียวกันโอ้โหสุดยอดนะครับก็คือกิ่งนะครับคือกิ่งที่นะครับที่เราจะเลี้ยงเป็นต้นนะครับให้ต้นมันเอี้ยวนะครับให้เป็นต้นมันเอี้ยวนะครับที่เคยถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆดูนะครับแต่วันนี้กิ่งมันใหญ่แล้วนะครับแล้วก็อมลวดมากเช่นเดียวกันอันนี้จังหวะนี้ต้องเข้าลวดประคองไปเลยนะครับนะครับเพื่อนๆอันนี้ต้องเข้าลวดประคองนะเพราะว่าลวดนะครับไม้มันจะอมลวดเพราะฉะนั้นร่องตรงนี้มันจะลึกนะครับถ้านกเอี้ยงมาเกาะนะครับนกเอี้ยงตัวใหญ่นะนกเอี้ยงนกเขามาเกาะเนี่ยนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะทำให้กิ่งมันหักได้หรือลมพัดแรงๆก็มีโอกาสได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าลวดประคองไว้เลยนะครับก็พันไม่ต้องแน่นนะครับหลวมๆนะประคองไว้นะประคองไว้แล้วก็จับองศาให้มันได้อย่างที่เราต้องการ นะครับก็นี่เลยนะครับใช้ได้นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับนะเป็นเรื่องปกติที่นะที่เราจะต้องคอยดูแลนะครับดูแลตลอดนะครับปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม้เสียรูปเสียทรงหมดนะครับเดี๋ยวกิ่งเนี้ยนะครับที่เอาไม้ปักไว้เอารั้วผูกนะครับแล้วก็รอเลี้ยงต้นขึ้นไปนะครับโอ้นานนะครับรอกันยาวๆนะครับสำหรับต้นนี้นะครับเลี้ยงอยู่ในกระถางใหญ่ๆนู่นแหละครับต้องรอลากนะครับลงดินนั่นแหละนะครับเดี๋ยวลากอากาศเขาจะค่อยลงไปนะครับลงดินแล้วมันก็จะเล่งให้ไอ้เจ้าเนี้ยนะครับโตแล้วก็ใหญ่นะครับขึ้นได้ไวขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นได้ไวขึ้น เดี๋ยวเราไปดูไอ้เจ้าเพมหน้านะครับที่ทำไว้1 2 3 4ต้นนะครับมาดูกิ่งคัดกิ่งกันดีกว่านะครับต่อนะครับอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากดูไม้หนีลวดไม้หนีลวดอ่ะเดี๋ยวมาดูต้นนี้ก่อนนะครับ4ต้นเอาเรียงทีละต้นเลยเนาะนะครับครับแล้วก็มาดูต้นนี้กันน
นะที่ได้ทำการเปลี่ยนดินนะครับเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางครับใบก็กิ่งก็ออกมาเริ่มเยอะแล้วนะเริ่มเยอะแล้วแล้วทีนี้เราก็ต้องคัดกิ่งนะคัดกิ่งเดี๋ยวช่วงตรงเนี้ยนะช่วงตรงนี้ผมจะทำเป็นกิ่งหลักแต่เราต้องมาตัดแต่งตรงนี้อันนะตัดแต่งตรงนี้กันแล้วตรงนี้ทำเป็นกิ่งหลักจะต้องให้เอี้ยวสุดนะเอี้ยวสุดเลยตรงนี้นะเพื่อที่จะให้มันดูกลมกลืนกับรากฐานนะครับให้มันเอี้ยวสุดเลยนะผมก็เลยเลือกกิ่งล่างนี้ไว้นี่นะครับนะครับเราเลือกกิ่งล่างไว้นะครับแล้วเราก็เลือกกิ่งแขนงนะทางด้านหลังนะก็คือกิ่งนุ่นนะทางด้านหลังนะทีนี้เรามาแต่งแผลนะแต่งแผลแล้วก็เอายาทาแล้วก็เดี๋ยวต้องเตรียมเข้าลวดนะถึงแม้ว่ากิ่งยังเล็กอยู่นะแต่ว่าต้องเข้าลวดในเบื้องต้นไว้ก่อนนะเพื่อให้มันดูเอี้ยวแล้วก็สวยดูสวยงามนะเพราะไม่ฉะนั้นมัวไปเข้าลวดทีหลังเดี๋ยวการเอี้ยวของมันเนี่ยมันจะไม่สวยนะเพราะฉะนั้นก็นะครับนี่แหละครับนกแก้วนะขนาดกลางนะครับแต่งแผลตรงนี้เลย
นะครับช่วงจังหวะตรงนี้นะครับเราดัดให้มันห่างมาจากตอเดิมนะครับแล้วก็ทิ่มมันเอาไว้ก่อนนะครับรอให้มันยาวอีกสักหน่อยนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาเข้ารวดเอี่ยวกันใหม่อีกรอบนึงนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องคอยดูแลละต้นเนี้ยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเอี่ยวไม่สวยนะครับแล้วก็จังหวะดัดมันก็ยังน้อยอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องดัดห่างออกมาแล้วเดี๋ยวในการจังหวะเอี่ยวเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทำอาจจะเป็นอาทิตย์ถัดไปนะครับก็ต้องค่อยมาทำอันนี้ก็เป็นแขนงที่1นะครับรออยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวกิ่งอื่นๆก็ต้องเริ่มทำรายละเอียดเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้คือตำแหน่งของกิ่งหลังนะครับที่ผมทดไว้นะครับแล้วมันก็ออกมาเป็นพุ่มเลยนะครับเราก็มาเลือกเอาซ้ายขวานะครับกิ่งหลังมันออกมาเป็นพวกแบบนี้โอ้โหเลือกไม่ถูกนะนับเลือกไม่ถูกเลยมองไม่เห็นเลยกิ่งแขนงแรกเอาอันนี้ก็แล้วกันนะครับที่เหลือไว้เนี่ยนะเป็นกิ่งแขนงแรกไปนะเดี๋ยวค่อยมาทายากันตอนนั้นตัดกิ่งโพนะครับชิดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทายานะครับสีมองเท่งเลยกิ่งนั้นอันนี้จะตายเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไม่แน่ใจส่วนทางด้านนี้ก็ขอเป็นแขนงเป็นกิ่งหลักนะครับขอเลือกเป็นกิ่งล่างโอเคนะครับได้แขนงนับแขนงแรกแล้วก็อันนี้เป็นนะเป็นกิ่งหลักนะที่เราจะสร้างแล้วก็เตรียมแขนงที่2อย่างว่านะดังว่านั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาดูนะจังหวะของกิ่งที่2กันนะกิ่ง1ถ่ายให้ดูแต่ตอนแรกอ่ะนะนะแล้วก็มากิ่ง2นะเดี๋ยวมาดูกิ่ง3กันแล้วก็ทางด้านนี้นะครับเป็นตำแหน่งของกิ่งที่2นะที่ผมได้คัดนะครับคัดรายละเอียดไปแล้วนี่นะครับอันนี้เป็นแขนงแรกนะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับแขนงหน้านะครับอยู่ทางด้านหน้านี่นะครับแล้วก็กิ่งหลักนะครับดัดโค้งเอี้ยวนะครับดัดโค้งเอี้ยวไปเถอะนะครับทำให้มันสอดคล้องกันกับ
กับตอนะครับกับตอนะครับเพื่อนแบบต้นนี้แล้วก็คัดกิ่งเมื่อสักครู่นะเสร็จแล้วก็หาจังหวะนะเตรียมขึ้นส่งนะตอนนี้เราก็ได้ตุ่มตานะที่ออกมาแบบเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวนะครับรอนะครับรอให้กิ่งมันใหญ่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันต่อนะสำหรับต้นนี้นะครับเดี๋ยวอีก3ต้นนะครับอีก3ต้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าตอนนี้กิ่งมันออกมาเป็นยังไงกันแล้วบ้างนะครับฟูเป็นยังไงกันแล้วบ้างนะครับสักครู่ครับแล้วก็ต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับที่คัดกิ่งนะครับแต่ว่าจังหวะเนี้ยนะครับจังหวะนี้มันออกแต่ปลายกิ่งนะครับแล้วก็การที่เราจะทำแขนงแรกนะครับแขนงแรกมันห่างจากตอเดิมมากเกินไปนะครับก็เลยต้องนะครับตัดช่วงปลายออกนะครับแล้วเดี๋ยวรอใหม่อีกทีนึงนะครับส่วนทั้งฝั่งนี้โอเคเราได้นะครับกิ่ง2เราได้กิ่ง3เราก็ได้นะครับนี่นะกิ่ง2นะครับเดี๋ยวต้องเข้าลวดนะครับเข้าลวดไว้ถ้าไม่เข้าลวดไว้เดี๋ยวนะครับดัดยากก็จัดเกี้ยวรอไว้นะครับจัดเกี้ยวรอไว้เดี๋ยวรอมันแข็งแรงนะครับเดี๋ยวรอมันแข็งแรงอีกเดี๋ยวเรามาทำกันใหม่อีกนะอันนี้คือดัดแบบคร่าวๆไว้เฉยๆนะเพื่อให้เต้าตรงเนี้ยนะครับมันมีจังหวะนะครับที่สวยงามนะครับช่วงชิดกับต
อนะครับเนี่ยครับที่ผมเอาที่ผมเอามือบังไว้เนี่ยนะครับก็คือผมดัดช่วงเนี้ยนะครับดัดช่วงนี้ไว้นะเพื่อให้เต้ากับตรงเนี้ยนะครับกับตอเดิมอ่ะนะครับให้มันมีลีลานะครับไม่ให้มันหักมุมจนมากเกินไปนะครับเราก็เลยต้องเข้าลวดนะครับดัดรอไว้เดี๋ยวพอเขาใหญ่กว่านี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเข้าลวดอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวไปดูต้นอื่นต่อนะครับสำหรับเจ้าต้น2 in 1นะครับต้นนี้นะครับผมมองดูแล้วโอเคนะครับได้จังหวะได้จังหวะที่ดีนะครับแล้วก็สวยงามเลยนะครับแขนงหลังนะครับมีให้นะครับแขนงหน้ามาให้แล้วตรงนี้นะครับเป็นกิ่งหลักที่เราจะทำในอนาคตนะครับมีให้นะครับส่วนกิ่งที่1ที่ห้อยตกลงมานะครับที่ห้อยตกลงมาตรงนี้นะครับแขนงหลังมีให้นะครับ1 2นะครับแขนงหน้ามีให้นะครับแล้วก็กิ่งตกที่เราจะทำเอี้ยวตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่างนะครับตรงปลายกิ่งพอดีเลยนะครับต้นนี้รายละเอียดออกมาให้ดีสวยนะครับเดี๋ยวดูมุมข้างบนกันนะครับแล้วก็กิ่งที่1นะครับกิ่งที่1เรามาคัดกันนะครับมีข้างหลังนู้นนะครับให้เราแล้วนะครับอันนี้แขนงหน้านะครับและใต้ท้องนะครับเป็นกิ่งที่เราจะทำเอี้ยวนะครับเอี้ยวโค้งนะครับให้ดูลีลานะครับดูได้อารมณ์นะครับไม่ทื่อจนเกินไปนะไปเดี๋ยวเราไปคัดนะครับไปคัดกิ่งหลังกันเจ้า2 in 1นะครับแล้วก็ทางด้านนี้นะครับคือทางด้านมองใต้ขึ้นไปนะครับเราจะเห็นมีกิ่งหน้านะครับเราจะเห็นกิ่งหน้าแต่เดี๋ยวผมเอาใบออกหน่อยส่วนอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นแบบเอี้ยวนะนะครับอันนี้แบบเอี้ยวนะแบบเยอะๆเลยแต่ว่ามันเล็กเกินไปนะครับมันเล็กเกินไปต้องรอสักหน่อยนึงนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเข้าลวดนะครับเข้าลวดกิ่งนี้นะครับแล้วก็กิ่งเพื่อนๆมันอีก4กิ่งนะครับนะครับสำหรับกิ่งอีกต้นกิ่งล่างนะที่เราจะเลือก
สำหรับไอ้เจ้านะครับเจ้า2 in 1นะครับลาดแบบโอ้โหนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาเข้าลวดกันตัวนี้นะนะมีข่าวนะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะให้กับเพื่อนๆ นะครับนะตอนนี้ที่หลายกลุ่มนะครับหลายกลุ่มนครปฐมนะครับนครปฐมจะจัดตั้งชมรมนะครับชมรมครับชมรมบอนไซนครปฐมนะครับนำทีมโดยอาจารย์เบิร์ดนะนะครับนำทีมโดยอาจารย์เบิร์ดถ้าเพื่อนๆสนใจเข้าร่วมชมรมก็นะครับทักมาที่ไลน์ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มเองนะครับเข้ากลุ่มนะครับแต่สำหรับกลุ่มของนะกลุ่มของผมที่ผมทำไว้อะนะที่ผมทำไว้กลุ่มของเมก้าบอนไซที่ผมทำไว้อะมันไม่มีอะไรนะครับถึงผมเป็นผู้จัดตั้งกลุ่มก็จริงอะนะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรนะวันนึงก็มันก็จะมีแต่สวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะผมก็เลยไม่ได้ดึงใครเข้ากลุ่มเพราะว่านะเรื่องราวของบอนไซอ่ะนะที่ผมจะทำอะไรไปอ่ะคือผมทำอยู่ใน YouTube อยู่แล้วไงนะการที่ผมก็เลยไม่รู้จะไปพูดอะไรในไลน์กลุ่มนะเพราะว่าผมพูดใน YouTube มันหมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรให้ฟังแล้วพูดไปจนเยอะแล้วแล้วก็ในไลน์กลุ่มของผมอ่ะผมก็เลยไม่ได้ทำอะไรไงนะผมก็เลยไม่เชิญใครดีกว่านะเพราะเราไม่ได้ทำอะไรนะแต่ส่วนของไลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มของนครปฐมนะเพื่อนๆสนใจก็บอกมากันแล้วกันเดี๋ยวดึงเข้าไปให้นะอาจารย์เบิร์ดเขาน่าจะมีข่าวสารอะไรบอกอยู่หรอกมากกว่าผมอยู่หรอกแหน่งก็ไม่มีอะไรครับเข้ารวดบังคับทิศทางนับชูจังหวะกิ่งไว้ให้เฉยแหน่งแคบนะครับค่อนข้างครับแคบแต่ตรงที่ผมทำไม้เนี่ยเพราะว่าไม้มันเยอะ
นะเลี้ยงติดกันก็อย่าลืมก็แล้วกันที่ผมบอกไว้นะช่วงปีใหม่นะปีใหม่ผมหยุด5วันนะครับก็ช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะเข้ามาอุดหนุนสินค้าที่ร้านหรือทางสั่งทางไปรษณีย์นะครับในช่วงปีใหม่นะช่วงปีใหม่รู้สึกว่า28มั้ง28 29 28 29นะครับ30สามเอ็ดแล้วก็หนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดนะโคมกับยนต์นี่ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่ว่าประมาณนี้แหละนะครับช่วงวันหยุด5วันช่วงสงกรานต์นะครับถ้าเพื่อนๆนะมีรายการสั่งซื้อสินค้านะผมมีโปรโมชั่นให้นะครับก็คือนะสั่งซื้อสินค้าครบนะ 3,000 บาทนะครับ 3,000 บาทก็มีแถมเสื้อยืดนะเสื้อยืดสีดำนะครับเมกะบอนไซนะแถมเสื้อยืดให้1ตัวนะมีจำนวนจำกัดนะครับผมขอสงวนลิขสิทธิ์นะนะมีจำนวนจำกัดนะเหลือไม่กี่ตัวเพราะผมทำมาไม่เยอะนะแล้วก็ถ้าท่านใดจะสั่งซื้อเป็นการส่วนตัวเอาไว้ใส่เล่นนะครับปักด้านหน้าเมกะบอนไซนะครับก็ตัวละ280บาทนะพร้อมส่งให้ก็ได้เช่นเดียวกันก็ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆสนใจเสื้อยืดเยอะก็เดี๋ยวค่อยพิจารณานะครับสั่งตัดเพิ่มกันละกันนะครับแต่ในเบื้องต้นมันเหลือไม่กี่ตัวแล้วล่ะนะผมเอามาใส่เองซะเยอะนะครับแขนงหลังนะครับแขนงหน้านะครับกิ้งลักเห็นไหมครับครบครันครบเครื่องครบคันครบเครื่องนะครับถ้าข้อมันห่างมากไปหน่อยจับเอี้ยวซะเดี๋ยวมันหายห่างเองนะครับจับมันเอี้ยวกิ่งหน้านะครับที่ได้ดูในกล้องเมื่อกี้นะครับก็จริงๆยังไม่ต้องเข้าก็ได้เนี่ยนะครับรออีกสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับง่ายๆนะครับสําหรับไม้พวกนี้นะครับสบายๆเดี๋ยวไปทําอีกต้นดีกว่านะครับอีกต้นนึงต้นสุดท้ายแล้วนะครับครบ4ต้นพอดีนะครับที่ผมได้เปลี่ยนกระถางไว้จําได้มั้ยนะผมเปลี่ยนกระถางไว้ยังไงมีไม้อีกเยอะนะครับให้เล่นสนุกๆ เดี๋ยวไปดูต้นสุดท้ายกันครับแล้วก็เราก็เดินทางมาถึงต้นสุดท้ายมีแขนงนะครับแขนงหลังนะครับกิ่งดัดที่เราจะดัดเกี้ยวนะจะดัดเกี้ยวคือกิ่งนี้แล้วเราพอได้ตำแหน่งดีแล้วปุ๊บเนี่ยเก็บแผลเลยนะครับเก็บแผลเก็บแผลทายาให้เรียบร้อยเลยจังหวะนี้ครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เข้าลวดเหมือนกันนะครับชูขึ้น45อันนี้เตรียมเอี้ยวนะครับเหมือนกันนะครับกิ่ง1นะครับมาชมกิ่ง2กันนะครับกิ่ง2ท้องกิ่งนะครับก็แน่นอนนะครับเอาเป็นกิ่งหลักนะครับนะครับส่วนทางด้านนี้ก็ต้องตัดนะครับแต่งแผลนะครับให้เรียบร้อยพร้อมที่เราจะทายาThank you.
นะครับส่วนแขนงหน้านะครับอยู่ทางด้านตัวผมนี่นะครับด้านตัวผมแล้วเพื่อนๆจะไม่เห็นนะครับแขนงหน้านะครับแต่อันนี้เป็นกิ่งหลักก็ต้องค่อนข้างระวังนิดนึงนะครับถ้าพลาดตำแหน่งที่สวยๆนะครับอาจจะหลุดลอยไปก็ได้ต้นเพิ่มหน้าใหญ่เหี่ยวๆเลยพี่เพิ่มหน้าใหญ่หน้าบ้านอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องแต่งแผลนะครับให้เรียบร้อยเลยต้นนี้ทายาแต่ต้นเนี้ยนะครับผมต้องเลี้ยงต้นให้ใหญ่กว่านี้นะเพราะฉะนั้นผมต้องเลี้ยงกิ่งเนี้ยให้ยาวๆออกไปเลยนะเพื่อที่จะเร่งให้ตรงเนี้ยใหญ่นะให้มันได้3ต่อ4ของตอนะครับตอมันใหญ่นะแต่ต้นมันเล็กนะครับต้นมันเล็กต้องเลี้ยงอีกนะแก้ไขได้ไม่ยากนะในช่วงนี้เพราะมันเป็นช่วงที่เราแก้ไขไม้อยู่แล้วก็พยายามทำให้ชิดนะครับการทำไม้ลักษณะเนี้ยนะครับคือจะให้ถ้าเกิดว่าจะให้มันสุดดูแล้วสวยงามเนี่ยนะครับต้องมีครีมนะที่ปากเล็กๆนะปากเล็กๆเอาไว้ด้วยถ้าเป็นท้องเรือตัวใหญ่เนี่ยจบกันเลยแบบนี้นะแค่ง้างเข้าไปนี่กิ่งนี้หลุดแน่นะหรือว่าผมจะละเอียดเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะนะโอเคก็นะถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆดูนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะหอมปากหอมคอนะแค่นี้ก็ตัดภาพบ้างอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวต้องไปนั่งต่อคลิปอีกนะครับใส่เพลงให้มันดูแล้วมีสีสันซะหน่อยนะครับช่วงพูดก็เบาเพลงลงนะครับก็เดี๋ยวนะครับก็น่าจะได้ทำคลิปต่อไปก็เป็นคลิปการม้วนรากนะครับรื้อรากมาดูว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ต้องซ่อมแซมคือเขาทำกันยังไงผมไม่รู้นะนะครับการม้วนรากนะผมคิดตัวผมเองแล้วก็มันน่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็ลองเอามาจัดสร้างปั้นแต่งนะครับลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะไม่มีใครสอนแต่เคยเห็นนาทีบอลไทยทำแล้วเมื่อเห็นแล้วมันสวยดีนะครับอยากลองทำบ้างนะแต่เขาทำยังไงก็ไม่รู้นะนะแต่ผมก็เลยเอามาลองทำดูมันก็น่าจะจับร่างมุ่นๆกันท้ายสุดสรุปว่ามันจะจบยังไงก็ไม่รู้ก็ต้องลุ้นกันไปเรื่อยดูกันไปเรื่อยโอเคคลิปนี้เท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ